สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาในงานบทสัมภาษณ์วันนี้มากับน้องมิสเตอร์ออนไลน์มิสเตอร์สตาร์ออนไลน์ปี2021 MSO 049จังหวัดปราจีนบุรีครับผมเป็นประกวดในรอบ17คนก็วันนี้มาร่วมงานมิส LGBT ครับผมก็มาเป็นน้องๆเป็นน้องของพี่บีครับเขาชวนมาให้มาร่วมงานด้วยแล้วก็มาดูมาในงานนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าแบบผมรู้สึกแบบเปิดโลกอ่ะคือผมมีเพื่อนอย่างเงี้ยเยอะเพื่อนที่แบบเป็นเพศที่สามไม่ทางเลือกแล้วก็อยู่กับเพื่อนมาเยอะอย่างเงี้ยแต่พอมาเห็นการประกวดแบบต่อหน้าจริงๆแบบรู้สึกก็ไม่เขาไม่น้อยไปกว่าเพศที่หนึ่งหรือเพศชายหรือเพศหญิงเลยที่แบบมีความสามารถล้นมากครับผมแล้วน้องเขาไม่ลาครับผมมาในงานประกวดครั้งนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างอ๋อผมรู้สึกว่าเรื่องเพศมันเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้ครับมันไม่มีแบบกฎเกณฑ์แบ่งแยกกันครับเพศทุกเพศมันมีความเท่าเทียมกันครับเพราะว่าทุกคนมันมีความสิทธิเท่าเทียมกันอยู่แล้วอยากฝากถึงเพื่อนๆออนไลน์ที่ดูออนไลน์แล้วก็การประกวด LGBT ครั้งนี้ไหมก็ฝากสนับสนุนเพศที่3นะครับคือจริงๆแล้วเพศที่3ก็ไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปครับเขาก็คือคนเหมือนกันเขาก็คือมนุษย์เหมือนกันผมไม่อยากให้ใครบูลลี่ถึงเพศที่3ครับไม่อยากให้มีการยัดเยียดหรือแบ่งแยกอะไรกันอย่างนี้ครับผมโอเคขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ก็มากับบทสัมภาษณ์กับน้องที่ประกวด L Miss LGBT นะครับที่ผู้ชนะเลิศนั่นเองเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์วันนี้มาในงานวันนี้ก็รู้สึกดีใจภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติเหมือนตัวเองได้กลับมาประกวดอีกครั้งไหมใช่ครับ อยากจะขึ้นไปเวทีใช่แต่วันนี้สิ่งที่เห็นคือน้องๆทุกคนมีศักยภาพมากๆค่ะค่ะก็ตื่นเต้นกว่าประกวดเองจริงๆเพราะว่ามันแบบเป็นค่ำคืนของความทั้งเสียใจที่เราต้องอำลาแล้วก็ทั้งดีใจที่เราแบบเหนื่อยมาปีนึงเนาะก็แบบหลายอารมณ์ค่ะก็เลยแบบควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเวทีของเราเนี่ยเติบโตมากๆนะตอนนี้คือแบบว่ามันเริ่มไปไกลผู้สมัครมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การแข่งขันเนี่ยเข้มข้นแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่สองเราสามารถแบบพูดได้เลยนะครับว่าเวทีเราเนี่ยเป็นการยกระดับความสวยที่ไม่ใช่แค่ภายนอกมันคือความสวยที่สมองและจิตใจจริงๆซึ่งเป็นเวทีที่น้อยมากที่จะมีในประเทศไทยในปัจจุบันเพราะว่าในเรื่องของ beauty standard ใช่ไหมคะแต่ว่าเวทีนี้ไม่มีแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาประกวดเพราะว่า LGBT ของเราเนี่ยเน้นเรื่องความสวยเยอะเกินไปจนลืมไปว่าจริงๆสังคมมันพัฒนาไปได้เนี่ยมันต้องอาศัยสมองและก็จิตใจที่ดีด้วยค่ะก็อย่างที่น้องปิโนบอกค่ะเราไม่ได้มีแค่เรื่องของความสวยแต่เราต้องมีความสามารถมีความเก่งในแบบฉบับของตัวเองด้วยแล้วที่สำคัญแต่ละปีที่ผ่านๆมาน้องๆทุกคนเก่งทุกๆปีนี้ก็เก่งมากๆยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็สิ่งที่มันวัดแล้วก็พิสูจน์ต้องบอกว่าพิสูจน์ความตั้งใจจริงๆคือเวทีของเราไม่ได้มีเงินรางวัลแต่เรามีความภาคภูมิใจที่จะได้รับสำหรับผู้เข้าประกวดทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ